มาแล้วกรงนกพูดแล้วบักใหญ่หนึ่งใหญ่ต้นไม้จำว่านี่ใหญ่ออกแบบมุมเหย้าไปหนีใหญ่ออกเลยริมหน้าต่างกะเดี๋ยวจะใหญ่ไม่เพราะว่านกท่านไหนมานกมาอาทิตย์นี้เอากรงเข้าบ้านก่อนแล้วจากพ่อใหญ่แล้วก็ทําความสะอาดแล้วเพิ่นที่แรกเพิ่นว่าสิเพ่นเฮ็ดสีใหม่ทาสีใหม่บัดตาที่นี่เพิ่นว่าย่านบ่มีเวลาย่านมันแห้งบ่ทันเขาสิเอานกมาก่อนก็เลยรอก่อนต้นไม้ใหญ่ออกเลยจ้ะใหญ่ขึ้นไปทั้งสั่นทั้งเนี่ยแต่ว่าอันต้นนั้นคานี่คายังอยู่ข้างล่างเพราะว่ามันสูงเอาขึ้นบ่ได้กับเฟืองฟ้านะจ๊ะเฟืองฟ้าต้นใหญ่พุ่นล่ะจูลำค่าคือกันยังกับยังต้นบักกูดกับอันต้นบักกูดกับต้นพักเกษตรกับต้นบักกูดต้นนี้เนาะจ้ะเนี่ยต้นบักกูดอีกต้นนึงที่พระท่านเอาขึ้นนะจ้ะกล้วยใหม่ก็เริ่มเอาขึ้นหลายแล้วจ้ะกล้วยใหม่ก็เอาขึ้นไปเกือบหมดเลยอันซุ้มริมนี่ซุ้มริมทางนี่บ่ได้เอาขึ้นจ้ะเพราะว่ากระถางใหญ่ก็เลยเบียดเบียดกันไว้นี่ก่อนนะจ้ะตำลึงต้นบักกูดใหญ่แล้วก็ต้นมะลินะจ๊ะมะลิก็ยังเป็นดอกอยู่จ้ะมักน้ำเศร้าเขาเด้อต้นมะลินั่นน้ำเศร้าเขาก็ต้องเอาถิ่มอันหวานหางจระเข้ก็ยังอยู่ดีนี่ล่ะจ้ะต้นอันต้นใหม่มู้นี่ยังเอาไว้ข้างล่างแต่ว่ามู้ใดเบาๆแน่จักหน่อยก็เอาขึ้นทั้งๆเพราะว่าเอาพื้นที่ให้กงนกนะจ๊ะพญายแล้วก็ตื่นเต้นได้แล้วสิได้นกมาเลี้ยงงามบ่อันฐานกงนกเพิ่นสิทาสีก่อนจังสิเอามาใส่เพราะว่าเดี๋ยวร้านเราสิเอานกมาให้อาทิตย์นี้ดีใจน้ำเล่ากงนกเรางามอยู่ดิพุ่นน่ะอันบางใหญ่นึงนางลงแล้วจังเห็นได้ความใหญ่นะจ้าขอบคุณที่ติดตามจ้า